คือคนที่ทำเนี่ยมีใจรักจะทำจริงแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทำแต่ช่วงหลังเนี่ยพี่ว่าพอมันแพร่หลายไปถึงจุดที่ใครๆก็ทำได้เนี่ยความน่าเชื่อถือมันหายเราดู Twitter เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเรารู้เลยว่าบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบเราต้องเอ๊ะเราต้องแบบใช่เหรอจริงเหรอไม่น่าใช่หรือมันใช่มันเป็นเรื่องที่พี่ว่าคนเสพสื่อเองก็ต้องปรับตัวไปตามสภาพการเหมือนกันเรากำลังอยู่ในยุคสมัยที่เราจะใส่ใจแค่อารมณ์โดยที่เราไม่ลงรายละเอียดว่าความเป็นจริงมันอยู่ตรงไหนรายละเอียดมันอยู่ตรงไหนแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเราอาจจะเสพข้อมูลผิดๆเข้าไปโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวถามว่าเดินมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยไม่ง่ายแล้วก็คิดว่าหลายๆคนคงประสบในสิ่งที่พี่ก็เคยประสบมาแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็กลับไปที่ความอดทนแหละโอ้หยาดเหงื่อแรงงานและน้ำตาผ่านมาหมดแล้วค่ะผ่านมาหมดแล้วตอนแรกเนี่ยจริงๆแล้วพี่เริ่มต้นด้วยการเป็นนักข่าวภาษาอังกฤษโตที่เมืองนอกภาษาไทยไม่แข็งแรงภาษาไทยเป็นภาษาที่2แล้วคุณสุริชัยบอกว่าภาษาอังกฤษยังไม่ต้องมาภาษาไทยก่อนช็อกซินีมาเพราะภาษาไทยคือพูดได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคนไทยทุกคนพูดภาษาไทยเป็นและจะไปนั่งหน้ากล้องได้เราก็แค่นั้นละค่ะก็บอกก่อนเลยบอกว่าลาออกไปละค่ะไม่ไหวละค่ะถ้าเกิดต้องทำภาษาไทยด้วยไม่สู้เขาก็บอกว่าโอ้แค่นี้ถ้าแค่นี้ไม่สู้ก็ไปเถอะแต่ว่าคิดดีๆนะว่าถ้าสู้แล้วอนาคตไปได้ไกลเราก็ฉุกคิดขึ้นมาก็เนี่ยแหละค่ะรายงานไปเทรนนิ่งไปร้องไห้ไปจะลาออกวันละ3เวลาทำไมฉันต้องมาทนกับสิ่งเหล่านี้นู่นนี่นั่นสารพัดสิ่งก็ผ่านมาได้20 ปีฟังดูแก่เนาะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นคือมันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะมีความเปลี่ยนแปลงมีความไม่แน่นอนสูงทุกวันมีเซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลามีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นหน้าจอบ้างละหรือว่าตัวเราเองเกิดความผิดพลาดบ้างละเพราะฉะนั้นเนี่ยใน20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็สะสมประสบการณ์มาตั้งแต่เป็นนักข่าวจนกระทั่งมาเป็นผู้ประกาศจนกระทั่งก้าวมาสู่การเป็นบก.แล้วก็ในที่สุดก็มาอยู่เบื้องหลังก็ก้าวมาสู่ตำแหน่งบริหารก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรแต่ละเนื้องานก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันอยู่นะคะความเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเหตุการณ์กระทันหันที่จะต้องรับมือให้ได้เนี่ยมันต่างกันทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเสน่ห์ของงานสื่อมันอยู่ตรงไหนพี่ว่าสำหรับพี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของความไม่จำเจมันเป็นงานที่มีความหลากหลายและมีความท้าทายในแต่ละวันทำยังไงให้ปัญหาที่เราเจอในวันนี้มันไม่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วเราจะคาดการได้ไหมว่าวันในพรุ่งนี้เราจะเจอกับปัญหาอะไรในความหลากหลายตรงนั้นแหละพี่ว่ามันเป็นเสน่ห์นะไปทำอย่างอื่นคงไม่เป็นแล้วมั้ง คิดว่านะเรื่องทำอย่างอื่นคงไม่เล้าใจความเล้าใจในแต่ละวันสำหรับงานสื่อโดยเฉพาะงานทีวีเนี่ยมีตลอดเวลาอันนั้นแหละคือเหมือนเป็นยาเสพติดที่เสพมา20 ปีแล้วคิดว่าไม่น่าจะสามารถเลิกมันได้ อ่านเยอะๆรู้ให้เยอะฟังให้เยอะพูดน้อยหน่อยและที่สำคัญถ้าจะทำอาชีพนี้รักที่จะทำอาชีพนี้จริงๆความอดทนความขยันหมั่นเพียรความพยายามในการที่จะลงรายละเอียดให้แน่ใจว่ารายละเอียดถูกต้องข้อมูลแม่นจริงๆเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าขาดคุณสมบัติเหล่านี้ไปเนี่ยดำรงอาชีพนี้ค่อนข้างยากถ้าคุณรักที่จะทำคุณก็ต้องมีความอดทนที่จะทำฝากไปถึงน้องๆรุ่นใหม่
ที่โตมาในยุคมิลเลนเนียลที่หลายๆคนบอกว่าน้องๆความอดทนค่อนข้างน้อยนะจะเป็นยุคที่แบบฉันออกไปขายของอินเทอร์เน็ตน่าจะสบายกว่าฝากนิดนึงว่างานอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะทำงานสื่อหรือทำงานในวงการไหนก็แล้วแต่จะขายของในเน็ตก็ตามความอดทนต้องมีเพราะว่าคุณจะหวังรวยลัดรวยเร็วโดยที่ไม่เหนื่อยไม่อดทนที่ว่าไม่มีบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความอดทนต้องมีความหมั่นเพียรต้องสูง